สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตแอดโพสต์วันอาทิตย์ครับลำปาง FC ครับเปิดบ้านต้อนรับกับมาเดียวการท่าเรือนะครับแข่งขันเวลา 18.00 นเป็นคู่แรกของวันอาทิตย์ถ่ายทอดสด ASP Sport 2นะครับ ASP Sport 2นะครับลำปางนัดล่าสุดนี่โอ้ต้านไม่ไหวครับไปเยือนพ่ายกับโคราชไป 0-3 ด้วยเฉพาะของทีมด้วยหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ง่ายเลยครับมันไม่ง่ายเลยนะครับสำหรับการที่จะพลิกกันมาแบบต่อเนื่องได้ทำท่าจะดีมาหลายเกมเหมือนกันแต่ก็มาพลาดก็ทำให้ตกไปอยู่ท้ายตารางเหมือนเดิมผู้เล่นชุดหลักก็นี่แหละครับชาวินนะครับวีรยุทธ์พลาดอนสีแก้วนิดนะไม่ใช่ก็เป็นดาวรุ่งขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็อายุพอมีแล้วน่าจะเกิดประมาณ40เนี่ยเดี๋ยวคนนี้เดียโก้นะครับกฤษณะเกษมคุณวิไลนะครับแบนดอนวิลสันนะครับอานิสงส์มีโชคจอร์จฟิลิเป้อดิศักดิ์แหวนหล่อวิชิตธานีก็จากอาวุธสงมากลุ่มพวกเนี้ยคือนักเตะที่เกราะกันมากฤษดาปิสายูกิบัมบะก็ด้วยสควอตของผู้เล่นก็ต้องยอมรับว่าเป็นรองโดยเฉพาะเกมนี้เจอกับท่าเรือเป็นรองสุดกู่เลยนะครับเล่นในบ้านเล่นระบบ4-2-4นะพบกับการท่าเรือของโค้ชอั๋นโค้ชโชคผลงานดีต่อเนื่องนะครับและก็เกมที่แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะสร้างผลงานสถานโลกกับการที่ปรับเปลี่ยนหัวหน้าผู้สอนมาใช้คนไทยอีกครั้งของท่าเรือผลงานดีมาตลอดเลยไม่พลาดเลยนะไม่พลาดแค่เกมขอนแก่นเกมที่เจอกับเมืองทองทำท่าที่จะฉุดไม่อยู่ซะละเหมือนก็จะฉุดไม่อยู่แล้วสำหรับทีมท่าเรือขึ้นนำท่าเรือไป 2-0 ในบ้านแบบเหนือกว่าทั้งสกอร์แล้วก็วิธีการเล่นเหนือกว่าชัดเจนครึ่งหลังฟ้าถล่มดินทลายมีการปรับแทคติกนิดหน่อยครับเอาธนบุตรเกษรัตน์ออกแล้วก็เอาวรชิตออกแล้วก็ใส่ธีรศักดิ์เผยพิมายเนาะแล้วก็ใครอ่ะวิลเลียมวาเดเชอร์เข้ามาเกมครึ่งหลังผิดไปเลยครับผิดฟอร์มไปเลยส่วนหนึ่งมาจากเมืองทองเขาดีขึ้นแล้วก็ทางท่าเรือนี่ปอแปรเองเกมรับไม่ดีนะครับตายใจด้วยครึ่งแรกนะครับตายใจคิดว่าชนะแน่ๆผู้เล่นชุดหลักของทางท่าเรือก็นี่แหละครับอาร์เมนตันธีรบัตซี่สุวรรณบุรีรัตน์มีการบาดเจ็บนะครับเควินดีลมลำมีการบาดเจ็บหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแอตตันธีรบัตซี่นะครับธนบุญเกษรัตน์น่าจะกลับมายืนเหมือนเดิมครับผมว่าไม่กล้าเปลี่ยนกันง่ายๆแล้วล่ะไม่กล้าเปลี่ยนตัวออกกันง่ายๆแล้วนะครับแค่นี้แล้วเปลี่ยนตัวออกยวบเลยการรับนะครับท่าเรือนะครับเกียร์เม่ปินโต้นะครับปฐมพลนะครับวรชิตบดินทร์พาราไฮเมตันน่าจะได้สตาร์ทเป็น11ตัวแรกอีกครั้งนะผมดูแล้ว น่าจะได้สตาร์ทเป็น11ตัวแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับเกมนี้ไปเยือนลำปางสนามอาจใช้คำนี้ก่อนได้ไหมอ่ะขออนุญาตนะฮะสนามไม่ค่อยเรียบสักเท่าไหร่ก็ต้องดูว่าโค้ชอู๊ดโค้ชอั๋นไอ้โค้ชขออภัยครับติดอู๊ดกับอั๋นตลอดเลยเขาเพื่อนกันโค้ชโชคกับโค้ชอั๋นจะปรับแผนยังไงผมว่าก็ต้องจัดเต็มเกมนี้แพ้ไม่ได้เหมือนกันเจอทีมท้ายตารางแบบนี้แล้วไปแพ้เนี่ยผมว่าไม่ดีแล้วผมว่าจัดชุดใหญ่ไปมีโอกาสชนะไหมมีโอกาสชนะสูงครับมีโอกาสชนะสูงแต่ผมบอกแบบนี้นะผมไม่รู้นะผมมีความรู้สึกว่าไปเล่นที่ลำปางเนี่ยแฮมิลตันซูเวเรสเนี่ยถ้าไม่ได้แฮมิลตันซูเวเรสเนี่ยผมว่าถึงแพ้เลยเพราะว่าอาจจะคอนโทรลเกมลำบากหน่อยผลนี้ผมให้เจ้าบ้านผมให้เจ้าบ้านมีแต้มหนึ่งแล้วกันผมให้เจ้าบ้านมีแต้มหนึ่งด้วยปัจจัยหลายอย่างนะผมมองแล้วผมให้เจ้าบ้านมีแต้มหนึ่งสำหรับคู่ท่าเรือกับลำปางนะจากกั้นไม่อยู่นี่กั้นอยู่แล้ว
คือฉี่ไม่ต้องเบ่งมากแล้วตอนนี้ไม่ต้องฉี่บ่อยไม่ต้องเบ่งนานไม่ต้องทรมานเหมือนเมื่อก่อนฉี่สุดไม่ปวดไม่แสบโอ้ยอมรับตัวแอดโพสนี่ดีจริงๆแอดโพสแอดโพสแอดโพสสุดยอดแอดโพสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม LINE @add89